เรื่องกฎการเคลื่อนที่สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งซึ่งพี่นักวิทย์ก็นำความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาให้น้องๆได้เรียนรู้กันอีกเช่นเคยเมื่อเรากล่าวถึงนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกพี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนคงนึกถึงเซอร์ไอแซคนิวตันในลำดับต้นๆอย่างแน่นอนซึ่งคราวนี้เองเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกันครับฟังดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะว่าแล้วเราก็ไปกันเลยน้องๆเคยสังเกตไหมว่ารถยนต์ที่แล่นอยู่บนถนนนั้นบางคันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวบางคันก็มีการเหยียบคันเร่งให้รถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นหรือแม้กระทั่งรถที่จอดหยุดนิ่งอยู่บนถนนโดยทั่วไปแล้วขนาดและทิศทางของความเร็วจะไม่แน่นอนอาจจะเพิ่มหรือลดก็ได้เพราะอาจจะมีการเหยียบคันเร่งหรือเบรกเพื่อชะลอรถหรือหยุดรถก็ได้น้องๆจะเห็นว่ารถยนต์มีลักษณะการเคลื่อนที่หลายแบบเช่นหยุดนิ่งมีความเร็วไม่คงตัวหรือมีความเร่งซึ่งเป็นการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่และมีความเร็วคงตัวเมื่อเคลื่อนที่ไปได้ระยะหนึ่งบนถนนตรงซึ่งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วก็จะมีความเร่งเกิดขึ้นเสมอเพราะความเร่งคืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วน้องๆจะเข้าใจการเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นเมื่อศึกษากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันแต่ก่อนที่จะไปศึกษากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเรามาทำความรู้จักกับผู้คิดค้นกฎการเคลื่อนที่นี้กันก่อนนั่นก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันผู้ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะของโลกเนื่องจากเขาได้ค้นพบและตั้งกฎเอาไว้หลายกฎหนึ่งในนั้นก็คือกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันซึ่งมี3ข้อด้วยกันดังที่เราจะศึกษาต่อไปนี้วันหนึ่งนิวตันได้ค้นพบว่าวัตถุต่างๆจะรักษาสภาวะที่มันกำลังทำอยู่ตอนนั้นเช่นถ้ารถจอดอยู่กับที่มันก็จะยังคงสภาพหยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆและรักษาสภาพการเคลื่อนที่เอาไว้อย่างนั้นจึงเกิดเป็นกฎข้อที่1ของนิวตันหรือเรียกว่ากฎของความเฉื่อยกล่าวคือวัตถุจะคงสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรงนอกจากจะมีแรงลับซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำโดยสามารถเขียนได้ว่าซิกมา F เท่ากับ0โดยที่ F คือแรงที่กระทำกับวัตถุมีหน่วยเป็นนิวตันหรืออาจกล่าวได้ว่าเมื่อมีแรงลับที่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุวัตถุจะรักษาสภาพเดิมไว้ถ้าวัตถุหยุดนิ่งก็จะหยุดนิ่งตลอดไปหรือถ้าวัตถุเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ตลอดไปตัวอย่างเช่นเวลาเราขึ้นรถประจำทางแล้วกำลังโหนราวจับอยู่จะเห็นว่าเมื่อรถประจำทางชะลอตัวอย่างกระทันหันเราจะโน้มตัวไปด้านหน้าแล้วเมื่อรถประจำทางออกตัวอย่างกระทันหันเราจะเอนหงายไปด้านหลังที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าวัตถุพยายามจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่เอาไว้นั่นเองอีกหนึ่งตัวอย่างคือถ้าเราใช้เครื่องชั่งสปริงดึงแท่งเหล็กบนพื้นโต๊ะที่มีความฝืดมากเปรียบเทียบกับพื้นที่ไม่มีความฝืดเลยโดยการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบมีความเร็วคงตัวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง2กรณีดังนี้กรณีที่เราใช้เครื่องชั่งสปริงดึงแท่งแม่เหล็กบนพื้นโต๊ะที่มีความฝืดเราต้องออกแรงดึงตลอดเวลาเพื่อให้วัตถุมีความเร็วคงตัวถ้าเราหยุดดึงเมื่อไหร่วัตถุก็จะหยุดเคลื่อนที่ส่วนกรณีที่เราใช้เครื่องชั่งสปริงดึงแท่งแม่เหล็กบนกระจกที่มีพื้นลื่นเราออกแรงดึงแท่งเหล็กมีความเร็วขนาดหนึ่งแล้วหยุดดึงวัตถุก็จะยังคงเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงตัวเมื่อเรารู้แล้วว่าการเคลื่อนที่โดยมีแรงลับเป็นศูนย์เป็นอย่างไรต่อไปเราจะมาศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีแรงลับที่มีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำกันบ้างว่าจะเป็นอย่างไรน้องๆเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราปั่นจักรยานในช่วงออกตัวเราจะรู้สึกว่าปั่นยากกว่าตอนที่จักรยานแล่นได้แล้วที่เป็นแบบนี้เพราะช่วงแรกมีความเฉื่อยมากแต่เมื่อเราออกแรงมากพอที่จะเอาชนะแรงเฉื่อยนี้แล้วเราก็จะปั่นจักรยานได้ง่ายขึ้นแต่อะไรล่ะที่ทำให้เอาชนะแรงเฉื่อยนี้ได้คำตอบถูกอธิบายไว้ในกฎข้อที่2ของนิวตันในกฎข้อที่2กล่าวคือถ้ามีแรงลับซึ่งมีขนาดไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งในทิศทางเดียวกับแรงลับที่มากระทำขนาดของความเร่งจะแปรผันตรงกับแรงลับและแปรผกผันกับมวลของวัตถุนั้นเขียนเป็นสมการได้เป็น
ซิกมา F เท่ากับ MA โดย F คือแรงที่กระทำกับวัตถุมีหน่วยเป็นนิวตัน M คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและ A คือความเร่งของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2ซึ่งมีค่าเท่ากับความเร็วที่เปลี่ยนไปหารด้วยเวลาโดยที่ V คือความเร็วปลายมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที U คือความเร็วต้นมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีและ T คือเวลามีหน่วยเป็นวินาทีหรืออธิบายได้ว่าการทำให้วัตถุเกิดความเร่งหรือเพิ่มความเร็วเราต้องออกแรงกระทำกับวัตถุนั้นยิ่งออกแรงมากเท่าไหร่ความเร่งก็มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเวลาเราปั่นจักรยานถ้าจักรยานมีมวลมากเท่าไหร่รวมถึงมวลของเราด้วยก็ต้องออกแรงมากขึ้นด้วยในการทำให้เกิดความเร่งที่อัตราเดียวกันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจักรยานถึงออกตัวได้ยากและช้าในตอนแรกและพบว่าสิ่งที่จะมาเอาชนะความเฉื่อยนั้นได้ก็คือแรงที่ได้จากขาของเราตอนที่ถีบบันไดจักรยานนี่แหละและเกียร์ยิ่งหนักมากเท่าไหร่เราก็ต้องออกแรงมากขึ้นเท่านั้นจักรยานก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเช่นกันคนลากก้อนน้ำแข็งบนพื้นผิวเรียบด้วยแรงสุทธิโดยไม่มีแรงเสียดทานก้อนน้ำแข็งมีมวล80กิโลกรัมจงหาค่าจากโจทย์ต่อไปนี้ A ถ้าแรงกระทำเท่ากับ160นิวตันจงคำนวณหาความเร่งของก้อนน้ำแข็งวิธีคิดจาก F เท่ากับ MA จัดรูปแบบสมการใหม่เพื่อหาความเร่งจะได้ A เท่ากับ F ส่วน M แทนค่า F เท่ากับ160นิวตันและ M เท่ากับ80กิโลกรัมลงในสมการได้เท่ากับ2เมตรต่อวินาทียกกำลัง2 B ถ้าคนงานลากน้ำแข็งเป็นเวลานาน5วินาทีก้อนน้ำแข็งจะมีความเร็วเท่าไหร่วิธีคิดจาก A เท่ากับ V ลบ U ส่วน T จัดรูปแบบสมการใหม่จะได้ V เท่ากับ U บวก AT แทนค่า U เท่ากับ0เมตรต่อวินาทีA เท่ากับ2เมตรต่อวินาทียกกำลัง2และ T เท่ากับ5วินาทีลงในสมการได้คำตอบเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีจากที่เรารู้แล้วว่าแรงลับที่กระทำต่อวัตถุนั้นจะทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่อย่างไรต่อไปมาดูว่าในขณะที่มีแรงมากระทำต่อวัตถุจะมีแรงโต้ตอบต่อแรงที่มากระทำนั้นอย่างไรให้น้องๆลองโยนลูกบอลลงบนพื้นดูจะพบว่าลูกบอลจะเด้งกลับมาหาเราที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเมื่อลูกบอลกระทบกับพื้นทำให้เกิดแรงกระทำกับพื้นให้เป็นทิศลงเรียกว่าแรงกริยาส่วนพื้นที่จะตอบสนองโดยการผลักลูกบอลขึ้นมาด้วยแรงที่เท่ากันให้เป็นทิศขึ้นเรียกว่าแรงปฏิกิริยาซึ่งแรงทั้งสองนี้จะอยู่ในทิศตรงกันข้ามกันและอาจเรียกแรงทั้งสองนี้ว่าแรงคู่กิริยาปฏิกิริยาเมื่อเกิดแรงคู่กิริยาปฏิกิริยาลูกบอลก็จะเด้งกลับมาหาเรานั่นเองจึงกลายเป็นกฎข้อที่3ของนิวตันหรือเรียกว่ากฎของแรงกิริยาและปฏิกิริยากล่าวคือทุกแรงกิริยาจะต้องมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันและทิศทางตรงกันข้ามเสมอหรือ action เท่ากับ reaction หรืออาจกล่าวได้ว่าสำหรับทุกๆการกระทำแรงที่วัตถุที่1กระทำต่อวัตถุที่2เท่ากับแรงที่วัตถุที่2กระทำกับวัตถุที่1แต่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามแต่เนื่องจากแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์เมื่อนำมาเขียนเป็นสมการก็จะได้เป็นเวกเตอร์ f 1 2เท่ากับลบเวกเตอร์ f 2 1โดยเครื่องหมายลบแสดงทิศทางตรงกันข้ามเช่นเมื่อเราออกแรงผลักกำแพงแรงที่มือกระทำต่อกำแพงจะอยู่ในทิศพุ่งเข้าหากำแพงเรียกว่าแรงกิริยาเมื่อมีแรงกิริยาแล้วก็ต้องมีแรงปฏิกิริยาซึ่งเป็นแรงที่กำแพงกระทำต่อมือจะอยู่ในทิศพุ่งออกจากกำแพงโดยเป็นแรงที่กำแพงผลักเรากลับแรงทั้งสองแรงนี้จะมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้ามและเรียกแรงทั้งสองนี้ว่าแรงคู่กิริยาปฏิกิริยาหรือถ้าใช้มือดึงเชือกที่ผูกปลายเชือกอีกข้างกับถุงทราย
โดยมวลของเชือกมีค่าน้อยมากเมื่อพิจารณาแรงที่เกิดขึ้นจะพบว่าแรงที่มือดึงเชือกถูกส่งผ่านเส้นเชือกทำให้เส้นเชือกดึงวัตถุด้วยแรงขนาดเท่ากันส่วนแรงที่เส้นเชือกดึงมือและแรงที่เส้นเชือกดึงวัตถุจะเรียกว่าแรงดึงในเส้นเชือกจะเห็นว่ามีแรงคู่กิริยาปฏิกิริยา2คู่คือแรงที่ถุงทรายดึงเชือกกับแรงที่เชือกดึงถุงทรายและแรงที่เชือกดึงมือกับแรงที่มือดึงเชือกจากตัวอย่างที่กล่าวมาเราพบว่าแรงคู่กิริยาปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุ2สิ่งสัมผัสกันแต่มีบางกรณีวัตถุทั้ง2สิ่งไม่สัมผัสกันก็ได้ตัวอย่างเช่นแม่เหล็ก2แท่งวางใกล้กันและใช้มือยืดไว้ไม่ให้สัมผัสกันแรงดึงดูดหรือแรงผลักระหว่างแม่เหล็กก็เป็นแรงคู่กิริยาปฏิกิริยาหรือดวงจันทร์โคจรรอบโลกก็จะมีแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์เป็นแรงคู่กิริยาปฏิกิริยาหวังว่าน้องๆจะสนุกกับการเรียนรู้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกันนะครับเอาไว้คราวต่อๆไปถ้ามีโอกาสพี่นักวิทย์ก็จะนำผลงานและทฤษฎีต่างๆของนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆมาฝากกันอีกสุดท้ายนี้ถ้าน้องๆอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆก็ต้องขยันหมั่นเพียรทบทวนบทเรียนเป็นประจำไม่แน่นะอนาคตน้องๆอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยที่มีผลงานโด่งดังไปในระดับโลกก็ได้นะส่วนคราวนี้พี่ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย